คลิปนี้ผมอยากจะพาไปดูเรื่องราวของพระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยก่อนล้านนานะครับคือในสมัยหริบุญชัยแล้วก็มีประวัติว่ามีการอัญเชิญไปประดิษฐานยังบ้านเมืองต่างๆทั้งในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางคลิปในวันนี้จะเป็นการเล่าถึงพุทธลักษณะในจุดข้อหนึ่งนะครับเป็นร่องรอยทางศิลปกรรมส่วนอีกแง่หนึ่งก็จะไปดูเหมือนกับสิ่งที่มันบันทึกเอาไว้ในชินการมารีปกรณ์รวมถึงเรื่องราวที่มันพอจะไปผูกโยงได้ในพงศาวดารของอยุธยานะครับเพื่อที่จะมาประติดประต่อแล้วก็ถอดความหมายว่าพระพุทธสีหิงในช่วงประมาณต้นอยุธยานะครับหรือประมาณช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่20นั้นมีความสำคัญกับผู้คนในบ้านเมืองต่างๆทั้งในล้านนาแล้วก็ในอยุธยาอย่างไรการมารินีเล่าถึงสารบัญก่อนคือจะเล่าเขาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วก็การสังคายนาตั้งแต่ครั้งแรกๆเสร็จแล้วพระพุทธศาสนาก็ถูกส่งต่อมาในลังการับพระบรมธาตุมาแล้วก็บรรจุพระบรมธาตุลงไปในสถูปต่างๆมหิยังคณะสถูปมฤจิเจดีโลหะปราสาทสุวรรณมาลิกะเจดีเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นเจดีที่เราดูไปในตอนที่แล้วนะครับเป็นเจดีที่มีความสำคัญในลังกาหลังจากนั้นเรื่องก็จะตัดมาที่บ้านเรานะครับพูดถึงหริบุญชัยปฐมกษัตริย์มีพระนางจามเทวีแล้วก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระยาอทิตยราชเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยล้านนาก็คือในสมัยพญามังรายแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธสีหิงส่วนช่วงที่3จะเป็นการติดต่อกับลังกาโดยตรงแล้วก็มีพระสงฆ์ที่ไปบวชที่ลังกามีการสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่แล้วก็มีเรื่องราวของพระแก้วมรกตส่วนที่2เป็นเรื่องการรับพุทธศาสนามาจากบรรพชนสืบมาตั้งแต่ในสมัยหริบุญชัยส่วนที่3คือไปรับพุทธศาสนามาจากลังกาโดยตรงพระพุทธสีหิงอยู่ตรงรอยต่อระหว่างส่วนที่2กับ3ตัดมาที่เรื่องราวของพระพุทธสีหิงเลยนะครับหลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีสวรรคตทางวัติเดชอมาตย์ก็ยกมาจากเมืองสุพรรณแล้วก็ถือเอาเมืองกัมพูชนครนั้นไว้ได้อันนี้น่าจะหมายถึงอยุธยาลพบุรีอยุธยาเป็นต้นวัติเดชอมาตย์นั้นยกมาจากเมืองอยุธยาขึ้นมาเอาเมืองชัยนาทบุรีตรงนี้น่าจะหมายถึงหลังจากครองราชแล้วนะครับซึ่งในพงศาวดารของอยุธยาก็พูดเหมือนกันว่าเสด็จขึ้นมาเอาเมืองเหนือแล้วก็คุณหลวงพ่องั่วก็นำพระพุทธสีหิงเนี่ยเอาไปไว้ที่เมืองอโยธยาหรือว่าอยุธยาด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็คือติปัญญราชก็ส่งพระมารดาไปให้กับคุณหลวงพ่องั่วเป็นที่รักใคร่แล้วก็พระนางก็ขอพระพุทธสีหิงจากอยุธยาเนี่ยลงมาประดิษฐานไว้ที่กำแพงเพชรนะครับเอาซึ่งพระพุทธสีหิงส่งมาสู่เมืองวัชิระปราการด้วยเรืออันเร็วป
่อมาพระยามหาพรหมซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นพระอนุชาของพระยาคือนาตอนนั้นล้านนาเนี่ยก็แยกระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับเชียงใหม่นี่ก็เป็นพระยาคือนาเชียงรายก็จะเป็นพระยามหาพรหมพระยามหาพรหมก็ได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธสีหิงก็เลยมาขอจากเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็ส่งราชทูตเข้ามาหาพระยาติปัญจราชแล้วก็รวมถึงพระสุคันธมหาเถรด้วยนะครับมากับอำมาตย์ที่เป็นราชทูตก็เข้ามาถึงแล้วก็เข้ามาขอทางพระยาติปัญจราชให้พระพุทธสีหิงแก่เจ้าเมืองเชียงรายในช่วงเวลาเดียวกันนะครับกษัตริย์อยุธยาก็คือคุณหลวงพ่อง้วก็ยกทัพขึ้นมาพอดียกพลนิกายขึ้นมาถึงปากน้ำมหานาทีนั้นส่งทูตขึ้นไปถึงพระยาติปัญญราชก็ท่านก็แจ้งว่าเนี่ยได้มอบพระพุทธสีหิงเนี่ยให้กับเจ้าเมืองเชียงรายไปแล้วชินิคันมารีนีกล่าวย้อนความนิดนึงนะครับว่าพระยาคือนาเนี่ยก็ยังสร้างวัดสวนดอกให้กับพระสุมนเถระตั้งแต่ปีพ.ศ.1914นะครับหรือว่าจุลศักราช733แต่ว่าพอพระองค์สวรรคตโอรสของพระองค์เนี่ยก็คือพระยาแสนเมืองมาก็เสวยราชสมบัติต่อก็ไปรบกับพระเจ้าอานำเอาพระพุทธสีหิงมาที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็นำมาประดิษฐานในคูหาที่สมเด็จพระราชบิดาให้สร้างไว้ในพระเจดีย์ที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่โดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่ที่วัดพระสิงห์เพราะว่าตอนนั้นเจดีย์หลวงยังไม่เกิดก็ตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อแล้วนะครับพอพลิกไปหน้าถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแผ่นดินหนึ่งพระยาดิษราชแล้วก็ในแผ่นดินพระยาดิษราชซึ่งเป็นพระยาสามฝั่งแกนนะครับในช่วงนี้ก็จะมีพระสงฆ์เช่นพระเมธังกรเถระเป็นต้นที่จะเดินทางไปที่ลังกาแล้วก็ไปบวชจากลังกาโดยตรงซึ่งก็จะตรงกับเรื่องราวของวัดมเหยงที่เล่าไปตอนที่แล้วเพราะฉะนั้นสรุปภาพก็คือว่าจะเห็นได้ว่าพระพุทธสีหิงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสำคัญตัวแทนพุทธเถรวาทที่สืบมาจากโบราณสืบมาจากบรรพชนแล้วก็ถูกส่งต่อมาจากหริพุนชัยกำแพงเพชรเป็นต้นแล้วก็มีการชิงกันมีอีกเรื่องนึงด้วยผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่ากษัตริย์ของหริบุญชัยเดิมมันก็คือพญายีบาเนี่ยไม่ได้สวรรคตนะครับแต่ว่าหนีมาอยู่ทางเมืองเหนือทางพิษณุโลกนี่แหละแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพระพุทธสีหิงอยู่ดีๆถึงมาปรากฏนะครับถึงมาปรากฏเรื่องราวโดยเริ่มต้นจากเมืองเหนือมีพิษณุโลกเป็นต้นเป็นไปได้ว่าพญายีบาอาจจะนำมานะครับจากหริบุญชัยมาที่พิษณุโลกแล้วก็ต่อมาเนี่ย
พออยุธยาเนี่ยขึ้นไปครองเมืองเหนือมีพิษณุโลกเป็นต้นเนี่ยก็เลยทำให้พระพุทธสีหิงเนี่ยตกไปอยู่กับอยุธยาส่วนอันนี้จะเป็นพงศาวดารในอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐก็อยากพูดถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชคุณหลวงพ่อง่วงเสด็จมาจากเมืองสุพรรณเสวยราชสมบัติแล้วก็พอขึ้นครองราชก็เสด็จขึ้นไปเอาเมืองเหนือและได้เมืองเหนือทั้งปวงตรงนี้นะครับที่มันจะตรงกับจินตการมาลินีเมื่อครู่ที่บอกว่าพอคุณหลวงพ่อง่วงเนี่ยยกขึ้นไปเอาเมืองเหนือมีพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะนำพระพุทธสีหิงมาด้วยหลังจากนั้นนะครับเสด็จไปเอาเมืองชากังราวเข้าใจว่าเป็นกำแพงเพชรเสด็จไปเอาปี16ปี18ก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเสด็จขึ้นไปพิษณุโลกปี19เสด็จขึ้นไปกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปี21ก็เสด็จขึ้นไปกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นถึงจะรบชนะสมเด็จพระมหาธรรมราชาออกมาถวายบังคมมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับว่าในปี29คือเมื่อกี้ไปตีกำแพงเพชรตอนปี21ถัดมาไม่นานเนี่ยในปี29ก็เสด็จไปเอาเมืองเชียงใหม่แต่ว่าตอนนั้นเจ้าเมืองลำปางนะครับออกมาถวายบังคมทัพหลวงก็เลยเสด็จกลับคืนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงปี1921ถึง1929เนี่ยจะมีการปะทะสังสรรค์กับกำแพงเพชรแล้วขึ้นไปถึงล้านนาเรื่องราวของคุณหลวงพ่อง่วงเนี่ยมันก็จะสอดรับกับชินการมาลินีเมื่อครู่นะครับที่พระองค์เนี่ยพยายามที่จะขึ้นมายึดกำแพงเพชรเนี่ยมันมีการปะทะสังสรรค์กับกำแพงเพชรหลายครั้งจริงๆที่ปรากฏในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐรวมถึงยังมีการประทะสังสรรค์กับล้านนาด้วยนะครับวิหารลายคำเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงตามตำนานเป็นพระพุทธรูปที่สืบมาจากลังกาแต่โดยรูปแบบศิลปกรรมเนี่ยเป็นรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะหริบุญชัยที่ได้รับอิทธิพลจากพม่าผู้กามทั้งส่วนพระรัศมีส่วนพระพักหน้ากลมส่วนลำพระองค์หรือว่าส่วนลำตัวเอวเล็กแต่ว่าไหล่กว้างแล้วก็ประทับนั่งแบบขัดสมาธิเพชรเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปเนื่องในพุทธศาสนาที่มีต้นฉบับมาจากลังกาแต่ได้ปรับให้เข้ากับแบบแผนเรื่อยมาผ่านทางผู้กามแล้วก็รัฐหริบุญชัยในสมัยโบราณก่อนจะตกทอดมาถึงในสมัยล้านนาพระอุโบสถมีลักษณะแปลกตาอยู่สักนิดเพราะว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีกู่หรือว่ามีกุฏิของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภายในก็มีพระพุทธรูปประธานที่มีรูปแบบเทียบได้กับพระพุทธสีหิงเช่นกันถือได้ว่าพระพุทธสีหิงเนี่ยเป็นมรดกที่สืบต่อกันมาถึงแม้ว่าล้านนาจะรับพุทธศาสนาจากลังกาโดยตรงแต่ว่าแบบแผนของพระพุทธสีหิงเนี่ยก็ยังเป็นแบบแผนสำคัญยังใช้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พระอุโบสถตั้งใจที่จะวางกู่พระเจ้าหรือว่ากุฏิของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่กลางอาคารสามารถที่จะเดินประทักษิณาวัดได้เพราะฉะนั้นทำให้อุโบสถเนี้ยออกจะแปลกตาสักนิดเพราะว่าเหมือนกับมีทางเข้าออกสองทางคือได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนอาคารวิหารลายคำแล้วก็พระอุโบสถอันนี้เป็นอาคารไม้จึงมีการบูรณะต่อเนื่องแล้วก็อ
อาคารที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นงานที่บูรณะในช่วงหลังจากพระเจ้ากาวิละเป็นต้นมาเทียบได้กับช่วงรัตนโกสินทร์แต่ว่าก็เป็นการสร้างตามแบบแผนดั้งเดิมแล้วก็ยังยึดถือพระประธานคือพระพุทธสีหิงอย่างเดิมด้วยเช่นกันด้านหน้าวัดจะมีหอธรรมหรือว่าหอไตรสติการสร้างหอไตรนี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าติโลกราชนำพระสงฆ์จากลังกาเนี่ยมาบวชให้กับพระล้านนาโดยตรงจึงต้องมีการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็ทำให้วัดอีกหลายๆแห่งหลังจากนั้นมีการสร้างหอไตรหรือว่าหอธรรมหอไตรที่เห็นอยู่นี้เป็นงานที่บูรณะแล้วนะครับในช่วงสมัยพระเจ้ากาวิละเป็นต้นมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจะให้เห็นว่าที่วัดนี่มันมีกระแสธรรมที่มันซ้อนกันอยู่อย่างน้อย2ระรอกคือระรอกของพระพุทธสีหิงที่สืบมาจากพุทธเถรวาทบรรพชนผ่านทางหริพุนชัยส่วนอีกระรอกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระลอกที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชที่มีการส่งพระสงฆ์ไปบวชใหม่แล้วก็เป็นการรับพระธรรมวินัยมาจากลังกาโดยตรงซึ่งล้านนาเนี่ยก็หลอมรวมทั้งมรดกที่มันตกทอดมาจากหริพุนชัยแล้วก็มรดกที่ได้รับมาจากลังกาเนี่ยเข้าด้วยกันก่อเกิดเป็นงานอย่างที่เห็น